นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งและพร้อมร่วมมือกันผลักดันเปลี่ยนพื้นที่ขัดแย้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางด้านเกษตรและก็อาหารซึ่งไทยเรามีความมั่นคงด้านนี้สูงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากบรูไนดารุสซาลามด้วยเที่ยวบินพิเศษถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในเวลา11นาฬิกา10นาทีโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียณพระราชวังอิสตานาเนอการาณกรุงกัวลาลัมเปอร์โอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเดินทางมายังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อพบหารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ถ่ายภาพร่วมกันและรับชมการแสดงต้อนรับรวมถึงลงนามในสมุดเยี่ยมนายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียได้หารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยหลังเสร็จสิ้นการหารือทั้งสองประเทศแถลงข่าวร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเน้นความร่วมมือทางด้านอาหารการเกษตรรวมถึงอาหารฮาลาลเนื่องจากไทยมีความมั่นคงทางอาหารสูงขณะเดียวกันคนมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันเนื่องจากชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งส่วนด้านความมั่นคงจะเปลี่ยนพื้นที่ความขัดแย้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อ นำมาซึ่งความมั่งคั่งเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน Excellencies has kindly mentioned that the way in which we do business going forward between the two countries since we are very very close nationThe best of friends for a long time. The task force scheme is probably the best way to go forward. We agreed to turn the minor war zone into a trade zone. We try to bring prosperities to the people in the deep south and the northern Malaysia. เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียชื่นชมว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการเจรจาความสัมพันธ์ทางการทูตรูปแบบใหม่ที่สามารถเห็นผลได้จริงซึ่งหลังจากนี้ทั้งสองประเทศจะมาติดตามผลกันใน1เดือนข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวได้ว่าขอให้ข้าราชการไทยโชคดีเพราะนายกรัฐมนตรีของไทยมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นและจริงจังในการผลักดันภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย It is of course an unusual pleasure for us to receive you very important neighbor I'm a key neighbor for MalaysiaAnd I must congratulate you for taking helm of the Kingdom of Thailand. With your credentials, particularly in the business sector, I understand your focus and also mine, other than the normal security issues, is of course trade and investments, which is rare in our...ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากมาเลเซียไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน